และนี่คือ2สิ่งที่ทำให้นักกีฬาของคุณถูกตัดสิทธิ์อย่างน่าเสียดายครับYeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it. Take negativity and reject it. Got my mind blind to rejection, so I'll be just fine. Don't be wasting any time with discretion. I run this campaign. Us. สวัสดีครับทุกท่านรายการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยกาตาร์อีทัวร์นาเมนต์2021ก็ได้เริ่มขึ้น wow. เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันแรกดำเนินมาจนถึงวันนี้นะครับรุ่นการแข่งขันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นรุ่นของรุกกี้นะครับหรือเป็นรุ่นมือใหม่ซึ่งคุณสมบัติของผู้แข่งรุกกี้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ฝึกใหม่นะครับมีระยะเวลาในการฝึกไม่เกิน1ปีหรือไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้มาก่อนเลยนะครับก็จากที่เห็นนะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆนะครับที่ได้เห็นนักกีฬาคาราเต้หน้าใหม่ๆแล้วก็มียิ้มใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับและที่สำคัญเลยคือพวกเขาทำได้ดีกันเลยทีเดียวครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับทุกคนที่ได้เหรียญและทุกทีมเลยนะครับที่สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับส่วนคนที่แพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับรายการแข่งขันยังรอเราอยู่อีกมากมายครับเรายังมีโอกาสอีกมากนะครับก็กลับไปฝึกใหม่ครับอย่ายอมแพ้นะครับแล้วก็กลับมาสู้ใหม่ครับและในวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่าในส่วนของปัญหาที่พบเจอกันในการแข่งขันนะครับเราจะชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ชัดๆกันก่อนเลยไม่ว่าจะเกิดจากการเข้าใจผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ส่งผลให้นักกีฬาถูกดิสควอลิฟายไปอย่างน่าเสียดายครับและสิ่งแรกที่เราเห็นกันเลยก็คือการใช้ท่าซ้ำครับที่จะทำให้นักกีฬาถูกดิสควอลิฟายไปตามระเบียบของการแข่งขันแล้วนะครับเขาจะอนุญาตให้ใช้ท่าซ้ำได้เฉพาะรุ่นของลูกี้หรือรุ่นมือใหม่นั่นเองครับแต่จะเป็นการซ้ำแบบซ้ำท่าไม่ซ้ำรอบครับมันคืออะไรครับอย่างเช่นนะครับรอบแรกครับคุณใช้ท่า A และในรอบที่2คุณต้องใช้ท่าอื่นที่ไม่ใช่ท่า A นะครับจะเป็นท่า B ท่า C ท่า D แล้วแต่คุณครับและในรอบที่3คุณถึงสามารถกลับมาใช้ท่า A ได้อีกรอบหนึ่งครับถ้าคุณมี5รอบนะคุณจะใช้ท่า A ท่า B ท่า A ท่า B ท่า A คุณจะสลับกันแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าคุณจะใช้ท่า A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  จนถึงรอบชิงเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับซึ่งในรุ่นปกติที่ไม่ใช่รุ่นมือใหม่เนี่ยจะไม่อนุญาตให้ใช้ท่าซ้ำเลยนะครับ ก็คือถ้าคุณมี26รอบคุณก็ต้องใช้ท่า A ถึง Z นะครับ What โอเคกลับมาจริงจังดังนั้นครับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนนะครับก็ต้องช่วยกันดูให้ดีก่อนครับและเรื่องที่2ที่เราเห็นกันชัดๆเลยก็คือการใช้ท่าที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์ครับ มันจะทำให้ถูกตัดสิทธิ์disqualify oh, no. ไปนะครับเนื่องจากมือใหม่จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะท่าพื้นฐานเท่านั้นนะครับในระเบียบการก็มีระบุเอาไว้ชัดเจนแล้วนะครับว่ามีท่าอะไรบ้างดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเลือกท่าก่อนที่เราจะรำกันนะครับเราก็ต้องเช็คลิสต์ก่อนว่าท่านี้มันอยู่ในลิสต์ไหมเราจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์ไปอย่างน่าเสียดายนะครับเมื่อเราเห็นเคสแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกเสียดายแท้นะครับซึ่งน้องๆหลายๆคนก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่ามันผิดหลักเกณฑ์นะครับทางกรรมการก็ต้องพิจารณาไปตามกฎเกณฑ์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ถือเป็นประสบการณ์ของทั้งโค้ชและนักกีฬาเลยนะครับคนเรานะครับเกิดมาไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดครับมันพลาดกันได้นะครับแต่มันอยู่ที่ว่าเมื่อคุณพลาดแล้วคุณเก็บประสบการณ์เหล่านั้นไปเป็นบทเรียน wow. และก็จะไม่ทำให้มันเกิดขึ้นอีกไม่พลาดอีกเพียงเท่านี้นะครับคุณก็จะค่อยๆแกร่งและเก่งขึ้นครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเป็นโค้ชทีมจังหวัดกรุงเทพมหานครไปแข่งกีฬานักเรียนนักศึกษาตอนนั้นเป็นการแข่งขันรุ่นท่ารำบุคคลชายรอบชิงเหรียญทอง wow. ผมลืมส่งชื่อท่าให้นักกีฬาครับทำให้ต้องพลาดเหรียญทองนั้นไปอย่างน่าเสียดายมากๆครับในตอนนั้นนะครับผมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสื่องไปพักเลยครับแต่พอหลังจากนั้นนะเมื่อผมได้เรียนรู้แล้วผมก็นำมันไปใช้ครับพอจะแข่งท่ารำแต่ละทีผมก็ต้องไปถามที่โต๊ะทีถามที่นักกีฬาทีว่าแจ้งชื่อท่ายังแจ้งชื่อท่ายัง
จ้งชื่อท่ายังอันนี้เรียกระแวงละหลังจากครั้งนั้นมาผมก็ไม่เคยพลาดอีกเลยในการส่งชื่อท่าครับและหลังจากนี้อีก3วันนะครับก็จะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่เช้า 9:30 จนถึงบ่าย 4:00 เย็นโดยประมาณนะครับที่ช่อง YouTube Channel Sport Data Thailand ครับถ้าคุณกดเข้าไปที่ playlist ก็จะมีสนามที่1สนามที่2ให้ท่านได้เลือกดูเลือกชมกันเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับและในอีก3วันหลังจากนี้นะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ามีอะไรน่าสนใจผมจะมาเล่าให้พวกคุณฟังกันครับถ้าไม่อยากพลาดเพียงคุณกดไลค์กดแชร์โพสต์ของผมและกดกระดิ่งติดตามที่เพจและ channel ของผมเพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อทุกครั้งที่ผมมีโพสต์ใหม่หรือคลิปวิดีโอใหม่ๆคุณจะได้เห็นก่อนใครวันนี้ผมต้องขอไปพักก่อนแล้วเพราะว่าดูท่ารำมาจนตาแฉะไปหมดแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับโอ๊ยI pop the champagne like we're not in a recession. I feel no damn pain. Ibuprofen is a blessing. Feel it pumping through my veins. Got me feeling like I'm flexing. Yeah, I'm in motion. I'm obsessive like the ocean. I'm alive.